ได้ไปพิจารณากันเอาให้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องในเรื่องของความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความทุกข์เนี่ยไม่มีใครอยากจะพบไม่มีใครอยากจะเจอแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องอยู่บนกองทุกข์ทั้งหมดทุกผู้ทุกคนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีสมณชีพราหมณ์ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเศรษฐีก็ดียาจกก็ดีก็ต้องจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากไหนความทุกข์ทุกข์เพราะหูได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบใจมาก็ว่าเรานี่แต่มันไปทุกข์อยู่ที่ใจนี่ไปทุกทางจมูกได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นที่ไม่ชอบไม่โสภาต่างๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์อยู่ในจิตในใจทางลิ้นเนี่ยกินอะไรอาหารอะไรก็ตามถูกก็ดีแพงก็ดีไม่ถูกปากรสชาติไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์อีกทางกายปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นทุกข์อีกมันทุกข์ทั้งหมดมันเป็นประตูไหลสู่มาสู่จิตสู่ใจของเราทั้งหมดคือพูดง่ายๆก็คือจิตของเราเนี่ยเป็นตัวรองรับทั้งบุญและบาปบาปก็ดีบุญก็ดีที่มันไหลผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้งหกของเราเนี่ยมีหูตาลิ้นจมูกกายใจต่างๆมันก็จะไหลรวมไปกองอยู่ที่จิตของเราอยู่ในภวังค์ของจิตของเรามันจะครอบคลุมอยู่แบบนั้นไม่มีที่สิ้นสุดความทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างความทุกข์เปรียบเสมือนยาพิษสำหรับคนที่เบาปัญญาแต่ถ้าว่าคิดกลับไปด้านนึงแล้วแบบนั้นมีแต่ความทุกข์เปรียบเสมือนยาเป็นโอสถทิพย์ของผู้มีปัญญาเพราะว่าอะไรความทุกข์ผู้มีปัญญาจะมองจะพิจารณาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนี่แหละเปรียบเสมือนโอสถทิพย์สามารถเห็นความเป็นจริงสัจธรรมทุกอย่างในชีวิตมาเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้บุคคลนั้นความทุกข์นี่มีประโยชน์นะถ้ามองเรามองดีๆความทุกข์นี่มีประโยชน์หนึ่งเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตทุกอย่างเห็นความเป็นจริงของโลกที่มันหมุนไปแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงมันมีประโยชน์มากคนถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมทุกข์กับธรรมมันจะมาคู่กันนะลองพิจารณาดูดีๆถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมจะไม่เห็นความเป็นจริงของโลกเรื่องของความทุกข์นี่มีเรื่องเล่ามามากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลยกตัวอย่างเรื่องในพระธรรมบทบท
เรื่องของนางปัตตาจาราเป็นหญิงที่ว่ามีความทุกข์ที่สุดเป็นผู้มีความทุกข์มาไม่เคยพบเจอความสุขในชีวิตเลยนางปัตตาจาราเป็นลูกสาวเศรษฐีในเมืองรัฐปารณสีเป็นเศรษฐีอันดับต้นต้นของเมืองเป็นหญิงที่มีหน้าตาสดใสสดสวยงดงามเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัฒนสารต่างๆกินอยู่มีแต่คนรับใช้พ้อมล้อมตลอดเวลาแต่อยู่มาวันหนึ่งนางได้เกิดมีจิตปฏิพัทธ์กับป่าไพร่ของนางซึ่งเป็นบุคคลชั้นต่ำเป็นพวกสูทรเป็นพวกใช้แรงงานซึ่งในอินเดียก็จะนับคนพวกนี้ว่าเป็นคนชั้นต่ำในอินเดียถ้าว่าคนที่มีฐานะชั้นสูงกว่ามารักกับคนชั้นต่ำเขาจะไม่ยอมรับได้ลูกได้หลานออกมาก็จะเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ต่ำที่สุดคือคนชั้นทานอยู่มาวันหนึ่งนางได้เกิดลงรักกันกับบ่าวไพร่โดนจีบกันทุกทางจากผู้เป็นบิดามารดาได้จับนางเอาไปขังไว้บนตึก7ชั้นไม่ให้มารับรู้ไม่ให้พบเจอกับบ่าวไพร่คนนี้ถึงเวลากินก็มีบริวารเอาไปให้กินทุกอย่างขังอยู่เป็นเวลาก็เกือบปีก็ได้นัดแนะกันผ่านบ่าวไพร่นางหนึ่งผ่านคนนักใจนางหนึ่งได้นัดแนะกับไพร่คนนี้หนีตามกันไปพอหนีตามกันไปได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนำความโศกเศร้ามาให้ผู้เป็นบิดามารดาจนไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับจนตรอมใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันถึง2คนมีบุตรด้วยกัน2คนผู้เป็นสามีแล้วขยันอดทนทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตามสภาพแต่อยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นสามีได้ออกไปทำไร่ทำสวนปกติก็โดนงูเห่าฉกกัดตายในที่ไร่ที่นานยังความทุกข์ใจโศกเศร้าให้นางเป็นอย่างยิ่งทุกจนไม่เป็นอันกินอันนอนทุกอยู่ร่ำไห้ตลอดเดือนตลอดทั้งปีเมื่อชาปนกิจศพเผาศพของผัวเสร็จก็ทนอยู่กับความทุกข์อยู่แบบนั้นเป็นปีๆก็นึกถึงว่าเราตัวเรานี้เป็นผู้หญิงแถมยังมีลูกน้อยอีก2คนเราจะทำอย่างไรเราจะเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเราอย่างไรก็ทำให้นางหวนคิดถึงผู้เป็นบิดามารดาว่าจะกลับไปหาบิดามารดากลับไปอยู่ยังสกุลเดิมของท่านของนางแต่มารู้ข่าวในภายหลังว่าเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาได้ตรอมใจตายจากนางไปแล้วตรอมใจเพราะว่าลูกได้มาคบกับบ่าวไพร่คนต่างวรรณะกันเปิดตรอมใจตายทั้งผัวทั้งเมียก็เดิน
ท้ายเดินไปเร่ร่อนไปป้าลูกสองคนเดินเร่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยอยู่มาวันหนึ่งนางจะข้ามแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะไปเมืองราชคฤห์เพื่อไปหาญาติผู้เป็นญาติเพื่อจะได้อาศัยเพราะบิดาผู้เป็นบิดามารดาก็ตรอมใจตายไปแล้วยังความโศกเศร้าไอ้เพิ่มเติมเข้าไปเป็นทวีคูณอาทิเน่น้ำก็เยอะในแม่น้ำคงคาถึงฤดูน้ำหลากพอดีก็เลยคิดว่าเออเราพาบุตรสองคนข้ามไปทีเดียวก็เป็นไปไม่ได้ไหนจะตัวเราอีกก็เลยตัดสินใจพาบุตรผู้พี่ข้ามไปก่อนทิ้งบุตรผู้น้องไว้ข้ามชายฝั่งซึ่งยังเป็นเด็กแม่บอกอยู่ยังเดินไม่ได้เอาตั้งไว้ข้างแม่น้ำเพื่อที่จะไปส่งผู้พี่ก่อนแต่เดินไปถึงกลางแม่น้ำลูกคนโตกลับหลุดพลัดตกจากมือลงไปในแม่น้ำโดนแม่น้ำพัดพาไปตายจนตายหาศพไม่เจอนางก็ทุกข์ตึกทรมานหัวใจแสนจะสุดทนก็ตั้งสติได้ก็ย้อนกลับมาเพื่อจะเอาลูกคนเล็กข้ามต่อไปเพราะยังมีความหวังเหลือลูกอีกคนหนึ่งแต่กลับมาไม่ทันถึงฝั่งมีพญาเหยี่ยวบินมาเห็นเด็กน้อยแม่บอกนอนอยู่ก็คิดว่าเป็นอาหารทั้งที่วันนาก็มองเห็นอยู่ไม่ไกลจะไปอุ้มลูกแต่พญาเหยี่ยวตอนนั้นก็โฉบลูกของนางไปจิกกินจนตายเหมือนกันทั้งความโศกเศร้าทุกข์ใจกับนางเป็นล้นพ้นเลยเป็นมหาสามทวีคูณร้อยเท่าพันเท่าคิดว่าเราตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วจนเป็นหน้าจนเสียสติแก้ผ้าแก้ผ่อนเสื้อผ้าไม่นุ่งเหลือแต่ตัวร่อนๆเดินไปเรื่อยร้องไห้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนนะดวงตาของนางไม่เคยเหือดแห้งจากน้ำตาเลยแม้แต่เวลาเดียว เดินผ้าก็ไม่นุ่งไม่มีอะไรปกปิดร่างกายแม้แต่น้อยวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุอยู่ที่เมืองราชคฤห์เห็นนางปัตตาจาราเดินมาโดยไม่มีเสื้อผ้าห้องผมร้องไห้อยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ก็เห็นว่าโอ้นางคนนี้เป็นกรรมหลายเป็นทุกข์หลายเสียสติจนเป็นบ้าจำใครไม่ได้แล้วนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสตรงเรียกว่าน้องหญิงเจ้าจงกลับคืนสติเถิดแห่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสไปแค่นั้นน้องหญิงเจ้าจงกลับคืนสติทำให้นางปัตตาจารากลับคืนสติดังเดิมคืนก่อนกลับไปพิจารณาเห็นความทุกข์ที่ผ่านมาของตนจนได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เห็นนั้นนี่แหละความทุกข์มันก็มีประโยชน์มีคุณหลายสำหรับผู้มีปัญญาถ้าเราคิดมองในแง่ดีแม้แต่คนบ้าที่เสียสติยังกลับคืนมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมคือก่อนคนได้เห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นธรรมแต่ก็ไม่ใช่บุคคลทุกประเภทบางคนผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นความทุกข์ก็จะจมอยู่ความทุกข์อยู่แบบนั้นแหละ โทษแต่บุญแต่กรรมโชคโทษแต่โชควาสนา
ทุกข์หมดแต่เราจะทำยังไงให้ทุกข์มันอยู่กับเราน้อยที่สุดให้มันจิตใจเราเบาเราโล่งเราโปร่งสบายเพราะว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความทุกข์อันดับแรกก็สิ่งที่ทำให้ความทุกข์เกิดก็คือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นตัวบ่งเกิดแห่งความทุกข์อุปาทานเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าว่าเราวางอุเบกขาได้เห็นสัจธรรมของชีวิตแล้วก็จะไม่ทุกข์ใครจะพูดอะไรก็ฟังได้รับรู้ไปก็แค่นั้นเหมือนไปรษณีย์ก็ว่าให้เราแต่เราไม่รับมันก็คืนกลับไปหาเจ้าของเดิมมันโดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรใครพูดไม่ดีอะไรก็ช่างเพราะว่าคำว่าคนเนี่ยไม่มองบุคคลอื่นดีกว่าตัวเองให้เราคิดง่ายๆแค่นั้นช่างเถอะไม่เป็นไรช่างเขาแบบนี้เราก็สบายใจก็ให้พิจารณากันเอาก็อย่าไปไหลตามกิเลสกันมากมายหลังปีใหม่เนี่ยก็จะก็อยากจะพาญาติโยมปฏิบัติธรรมคือก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิผู้ใดว่างเว้นจากภาระการงานทางบ้านบ้างๆเข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมคือเก่าแต่ถ้าผู้ใดก็ยากก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ของบังคับกันเพื่อจะเป็นการฝึกจิตฝึกใจปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบแต่ในแต่ละเมื่อแต่ละวันจากใดที่เรายังมีเวลามีโอกาสยังมีแรงที่จะทำก็ให้ทำซะเรานอนคืนนี้ไม่รู้เราจะได้ตื่นอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ครับให้เราคิดแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายบุญทานเหมือนกันทำไปสะสมไปทีละนิดละหน่อยทำเพื่อตัวเราเองเหมือนกันเรากินข้าวเรากินเองเราก็อิ่มเองมันอิ่มท้องแทนกันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างอยากได้ต้องปฏิบัติเอาต้องทำเอาแล้วก็ขอฝากไว้เล็กๆน้อยๆกันในเช้าวันนี้ก็พอได้เป็นข้อคิดสติเครื่องเตือนใจเล็กๆน้อยๆก็ขออนุโมทนาสาธุการที่พวกญาติโยมโยมแม่ทุกคนก็ที่ยังยึดมั่นทำมั่นในศรัทธาตั้งมั่นที่ได้มาแต่งหันพระทหารทุกวี่ทุกวันหรือเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นก็อย่าให้มันเสื่อมมันถดมันถอยไปเพื่อตัวเราเองนั่นแหละคิดง่ายๆแค่นั้นเราก็ขอฝากไว้แค่นี้ในเช้าวันนี้ก็ว่าในท้ายที่สุดนี้บุญใดกุศลใดที่อาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติมาดีแล้วทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอน้อมบุญทั้งหมดทั้งปวงให้กับญาติโยมทุกผู้ทุกคนจงเจริญในจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคือมีอายุวรรณะสุขภาระมีปฏิฐานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้โชคลาภร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาขอให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบโดยสุจริตธรรมและไซขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและขอให้มีโอกาสได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนของตนให้พ้นไปจากความทุกข์ถึงสันติสุขอันไปบุญกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานจงด้วยกันทุกทั้งหมดทุกผู้ทุกคนด้วยเทอญยังกดน้ำละพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะ
ระอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจันโตสัพเพปุเรโตสังคัปปาฉันโตปันนารโสยัตถามณีโชติรโสยัตถามสัพเพติโยเมวะจัตโตสัพพะโรคโวเวนัสตุมาเตปวัตวันตารายโยสุขิติกายุโกปวะอภิวาทานาสิเลสเนจังโวตาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัตตันติอายุวันโนสุข